บรอบ60ปีโตโยต้าสานต่อเจตนารมณ์สร้างโอกาสเด็กไทยในวาระครบรอบ60ปีโตโยต้ามอเตอร์สประเทศไทยคุณนินนาถชัยเทียรพินโยประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์สประเทศไทยจำกัดให้เกียรติในพิธีฉลองครบรอบ30ปีมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยและมอบเงินสมทบทุนจดทะเบียนให้แก่มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยเป็นจำนวน500ล้านบาทด้วยมีคุณประมลสุทธิวงศ์ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยเป็นผู้รับมอบทำให้เงินทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้นเป็น900ล้านบาทเพื่อขยายการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนในด้านทุนการศึกษาและร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสครับก็ในวันนี้ผมก็มีความยินดีนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบทุนมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทยครบ30ปีแก่องค์กรหลายแห่งทั้งมหาวิทยาลัยและก็ชุมชนต่างๆที่มารับทุนในรอบนี้ครับเป็นโอกาสที่ทางมูลนิธิได้แสดงความขอบคุณต่อสังคมครับก็ปีนี้เป็นปีที่ทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนี่ครบ60ปีในการทำงานกับประเทศอยู่ในประเทศไทยนะฮะแล้วมูลนิธิก็ครบ30ปีพอดีทางบริษัทโตโยต้าแห่งประเทศไทยเนี่ยเห็นความสำคัญได้เพิ่มทุนจดทะเบียนให้กับมูลนิธิอีก500ล้านบาทรวมทั้งหมดเป็น900ล้านบาทที่มีนะครับเราก็จะได้เอาดอกผลจาก900ล้านบาทนี่ในการไปทำประโยชน์เพื่อสังคมตั้งใจที่จะสนับสนุนการศึกษากับเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆจังหวัดแล้วก็พยายามที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับสังคมในต่างจังหวัดด้วยครับThank you.